สาวแกนเดอะสตาร์ตอบแล้วเรื่องแต่งงานกับเด่นคุณค่ะจู่ๆก็มีข่าวลือว่านักร้องสาวสายแดนซ์อย่างแกนก่อนพัดสอนด้วยเสียงก้าวหรือสาวแกนเดอะสตาร์กำลังจะสละโสดเข้าประตูวิวาแบบสายฟ้าแลบกับพระเอกหนุ่มอย่างเด่นคุณงามเนตรที่คบหาดูใจกันมานานกว่า3ปีค่ะหลังจากมีกระแสข่าวออกไปก็ทำเอาหลายคนตกอกตกใจล่าสุดสาวแกนได้ออกมาเปิดใจถึงกระแสข่าวลือที่ออกมาโดยเธอนั้นบอกว่างงมากไม่มีเลยค่ะตอนแรกแกนไม่ได้รู้อะไรเลยแต่ไม่ได้ซีเรียสอะไรถ้าคุยก็คุยเล่นๆยังไม่คุยกันแบบจริงจังว่าจะมองไปถึงขั้นนั้นเพราะว่าแกนนั้นไม่ได้เป็นคนที่ซีเรียสในเรื่องของงานแต่งงานอยู่แล้วก็คบกันไปเรื่อยๆก่อนยังไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องแต่งงานเด่นเองก็เพิ่งจะอายุ26ส่วนแกน30เองก็คือก็ยังไม่รีบอะไรค่ะจริงๆแล้วทางด้านเด่นคุณอยากจะแต่งก็ได้นะก็ยังหลอกเขาอาจจะพูดเล่นๆมากกว่าเพราะว่าเขาเองก็ทุ่มให้กับงานเต็มที่แกนรู้สึกว่าเขาก็ยังไม่พร้อมเหมือนกันเพราะเขายังอยากพิสูจน์ตัวเองในหลายๆอย่างอยากทำงานในวงการแกนเองก็ยังรู้สึกสนุกกับงานในวงการมากๆด้วยแล้วตัวแกนเองพร้อมไหมยังค่ะยังไม่พร้อมอย่างแรงคือที่ผ่านมาเราเคยคาดหวังกับเรื่องความรักแต่มันก็ไม่ได้เป็นแบบอย่างที่คาดหวังดังนั้นทุกวันนี้แกนเลยจะอยู่กับปัจจุบันทำกับทุกๆวันให้มีความสุขอนาคตจะเกิดก็ปล่อยไปงงไหมที่มีข่าวลือออกมาก็งงนะคะเพราะว่าไม่มีข้อมูลเลยแต่ไม่เป็นไรค่ะขำๆแกนว่าอาจจะเป็นเพราะว่าหลายคนแซวมากกว่าและเกิดเป็นกระแสข่าวขึ้นมาหรือเปล่าส่วนคู่เราก็คบกันมา3ปีเองก็ยังต้องดูกันไปอีกค่ะทุกคนจะเย็นๆกันก่อนนะคะตอนนี้คือยังไม่มีอะไรแน่นอนค่ะไม่มีวิวาสายฟ้าแลบใดๆเกิดขึ้นแน่นอนแต่ถ้าแต่งเมื่อไรจะบอกให้ทราบแน่นอนค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวจากสาวแกนที่ได้ออกมาโต้ตอบถึงเรื่องงานวิวาแบบสายฟ้าแลบค่ะ